้าวที่ระยองซะหน่อยมิจฉาชีพมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะอ้างตัวเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทคือโทรมาบอกเธอมีหมายจับนะให้แอดไลน์กันพอแอดไลน์เข้าไปเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยฮะโรงพักลำปางไหนเอาไลน์ขึ้นมาสิภาพแชทไลน์เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยฮะนี่เป็นโรงพักลำปางสภ.เมืองลำปางเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมนักข่าวโทรกำลังคุยอยู่อะกำลังคุยอยู่โทรมาทวงเงินจ่าย 5,000 จะได้ไม่โดนคดีไหนเสียงตำรวจปลอมครับสารวัตรบอกว่าให้เวลาอีก15นาทีนะครับ15นาทีเองเหรอพี่ผมต้องแล้วถ้าเกิดวันนี้ไม่ทันจริงๆอ่ะพี่เลือกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับภายใน15นาทีนี้ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องรอดูก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้า15นาทีแล้วให้เรารีบติดต่อเข้ามานะครับครับครับได้ครับคือพี่คนนี้ชื่อพี่ชรินทร์พี่ชรินทร์เขาคือโทรมาเขาก็ไม่เชื่อแล้วไอ้เนี่ยก้อนคอลเซ็นเตอร์เขาก็เลยเอามาให้นักข่าวดูช่วงคุยกับนักข่าวอยู่โอ้โหโทรเข้ามาเลยถ้าไม่จ่าย 5,000 ภายใน15นาทีจะโดนหมายจับทั้งผิดพรบ.คอมเอ่ยทั้งข้อหาฟอกเงินเอ่ยแล้วมีการส่งข้อความมาทางไลน์เนี่ยเป็นพวกข้อความแบบฟอกเงินอะไรคดีคดีต่างๆพี่เขาไม่เชื่ออ่ะดูไว้คุณผู้ชมฮะปลอมเป็นโรงพักเมืองลำปางพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น